การหาขนาดครับของเวกเตอร์ครับเวกเตอร์นะครับบางครั้งผมเขียนเตอร์ไปเลยไม่ต้องตกใจนะลืมในใจไม่มีอะไรนะครับการหาขนาดเวกเตอร์นะครับการหาขนาดเวกเตอร์ถ้าผมยกตัวอย่างมาชื่อเวกเตอร์ d แล้วกันนะครับมีข้อมูลให้มาคือ6 2และลบ3ครับเขียนแบบนี้ครับ6 2ลบ3นะครับแน่นอนครับคุณก็คงทราบดีว่ามันก็คืออะไรครับ 6i นะครับบวก 2j ลบ 3k นะครับดังที่กล่าวไว้นะครับว่าแต่ละแกนจะมียูนิตเวกเตอร์ประจำตัวอยู่ตามชื่อเลยนะครับการหาขนาดของเวกเตอร์ d ครับก็ใส่คล้ายๆลักษณะแอบโซลูทนะครับก็ความหมายเดียวกันนะก็คือขนาดของมันนะครับอย่างที่ได้บอกไว้นะครับเวกเตอร์จะต้องมีขนาดเสมอถ้าไม่มีขนาดก็คือเป็น0ครับหมายความว่าอะไรครับนํา6มายกกําลัง2บวกกับ2ยกกําลัง2นะครับและก็บวกกับลบ3ยกกําลัง2สแควร์รูทคุมกบาลให้หมดเลยนะครับได้เป็นอะไรครับ6 6 36 2 2 4ลบ3นะครับแม้จะติดลบแต่พอยกกำลัง2แล้วลบจะหายไปเป็น9นะครับดังนั้นเราก็จะได้36บวก4บวก9 36บวก4ได้เป็น40นะครับ40บวก9ได้รูท49นะครับอะไรเอ่ยคูณกันได้49ด้วยเลขตัวเดียวกันนั่นก็คือ7 7 49ดังนั้นตอบเสร็จครับผมก็คงทราบแล้วนะครับว่าการหาขนาดเวกเตอร์ทำอย่างไรนะครับต่อไปครับการนำเวกเตอร์นะครับไปหาทิศทางของแต่ละแกนนะครับการหาทิศทางเนื่องจากมันเป็นคอสเซต้าไม่ใช่นะครับเป็นคอสอัลฟาเบต้าและแกมมานะครับเราจะเรียกคอสว่าโคไซน์นะครับโคไซน์การหาทิศทางโคไซน์ของเวกเตอร์ d นะครับซึ่งเวกเตอร์ d ตะกี้ผมได้บอกไว้แล้วว่าเวกเตอร์ d คือข้อมูลคืออะไรครับ6 2 -3 นะครับหรือ 6i บวก 2j และ -3k นะครับและผมได้หาต่อไปคือขนาดความยาวของเวกเตอร์ d คืออะไรครับคือ7นะครับข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปต่อในแต่ละแกนนะครับนึกภาพไม่ออกก็กลับไปดูในคลิปนะครับช่วงต้นนะครับได้สอนทิศทางโคไซน์ของแต่ละอันไว้นะครับอัลฟาเบต้าและแกมมานะครับอย่างแรกนะครับความยาวของเวกเตอร์ d ในแกน x นะครับหรืออะไรครับหรือ dx นะครับสมมุติว่าผมมีเวกเตอร์นะครับd นะครับมีภาพละแกน x แกน y แกน z นะครับมีเวกเตอร์ d นะครับเปลี่ยนสีหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะลายตาพวกคุณนะสมมุติเวกเตอร์ d ชี้ไปทางนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะชี้มั่วๆนะครับนี่คือเวกเตอร์ d และถ้าผมหาขนาดก็คือความยาวของเวกเตอร์ d นี่คือยาว7หน่วยนะครับยาว7หน่วยต่อไปครับจากที่ได้บอกไว้นะครับนี่คือมุมอะไรครับมุมอัลฟานะครับอัลฟาดังนั้นจากที่ได้อธิบายไว้ก็คือ AD ใช่ไหมครับ AD ไม่ใช่ AD D นะครับในส่วนของแกน X คือ DX นะครับคืออะไรครับเท่ากับ Absolute D นะครับหรือ Magnitude D นะครับ Cosอัลฟานะครับในส่วนของเวกเตอร์ d ในทิศทางแกน y นะครับโคไซน์นะครับในทิศทางของแกน y ก็คือเบต้านะครับดังนั้นเท่ากับอะไรครับขนาดของเวกเตอร์ d นะครับหรือจะเรียกว่าแมกนิจูดหรือแอบโซลูทก็ได้นะครับเวกเตอร์ d คอสเบต้าครับครับและสุดท้ายครับคือ dz นะครับ dz เท่ากับนะครับขนาดของเวกเตอร์ d cos
แกรมมานะครับแกรมมาก็ขยายเลยนะเนี่ยจากตรงนี้มาถึงนี่นะครับเรียกว่ามุมแกรมมานะครับลกไปหน่อยนะเอาละครับวิธีการหานะครับในแต่ละอันนะครับขอลบเกลี้ยงเลยนะครับจาก dx ครับที่ได้บอกไว้ที่หาทีละอันนะครับเวกเตอร์ d ในทิศทางโคไซน์ของแกน x นะครับเท่ากับ absolute นะครับหรือ magnitude ของเวกเตอร์ d นะครับ cos alpha นะครับดังนั้นตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วว่าเวกเตอร์ d ได้อะไรนะครับขนาดยาวเท่าไหร่นะครับเรามาดูว่ามุมเท่าไหร่กันแล้วกันนะครับเราก็หานะครับที่เคยยายข้างไปก็คืออะไรครับ cos alpha เท่ากับอะไรครับ dx ใช่ไหมครับส่วน absolute d หรือ magnitude d นะครับความยาวของ d นะครับในแกน x นะครับข้อมูลก็ได้บอกมาแล้วนะครับจากโจทย์บอกไว้ก็คือ6 2 -3 นะครับนี่คือแกน x นะครับก็คือ6นั่นเองนะครับส่วนขนาดความยาวของเวกเตอร์ d ก็คือ7นะครับดังนั้นสัดส่วนของมันก็คือ6ส่วน7นะครับไม่น่ายากนะครับสำหรับ cos อัลฟา cos เบต้าครับในทิศทางของแกน y นะครับก็คือ dy ส่วน magnitude d นะครับ y ก็คือข้อมูลของเวกเตอร์ d นะครับในส่วนของแกน y ก็คือ2นะครับส่วน7นั่นเองและสุดท้ายครับ cos gamma ก็คือ dz ครับส่วน magnitude d นะครับดังนั้น dz นะครับข้อมูลของเวกเตอร์ d คือ6บวก2และลบ3นะครับดังนั้น z นะครับคือลบ3ส่วนแมกนิจูดมันนะครับความยาวของเวกเตอร์ d นะครับลบ3ส่วน7ครับถ้าคุณเคาะเครื่องคิดเลขนะครับคุณก็จะสามารถหามุมได้นะครับก็คือ arc cos นะครับ arc cos 6ส่วน7คุณก็จะได้มุมนะครับแต่ผมขอไม่ทำถึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟุ่มเฟือยนะครับการนำเสนอเอาละครับมาสุดท้ายยูนิตเวกเตอร์ของเวกเตอร์ d นะครับยูนิตเวกเตอร์การหายูนิตเวกเตอร์ผมมีข้อมูลมาแล้วนะครับก็คือเวกเตอร์ d นะครับประกอบด้วยอะไรครับ6 2 -3 นะครับและแมกนิจูดหรือความยาวของเวกเตอร์ d คือ7นะครับดังนั้นยูนิตเวกเตอร์นะครับผมใช้เป็นอะไรดีผมใช้เป็นตัว u เล็กก็ได้นะครับหรือ d เล็กก็ว่าไปนะครับตามกำหนดนะครับแต่ถ้าโจทย์นะครับมีข้อมูลให้มาแค่เวกเตอร์เดียวคือเวกเตอร์ d นะครับเราอาจจะใช้ว่าเวกเตอร์ u ก็ได้นะครับเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ u แฮทไปอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับเอาเวกเตอร์ d ตั้งครับส่วนด้วยขนาดความยาวของเวกเตอร์ d ครับดังนั้นเวกเตอร์ d คือ6 2 -3 นะครับส่วนด้วย7ครับดังนั้นส่วนด้วย7นะครับก็จะไปปะปนอยู่ในทุกๆตำแหน่งนะครับของ6ก็จะส่วน7นะครับของ y นะครับก็คือ2ก็จะเป็น2ส่วน7และของ z ครับคือ -3 ครับก็เป็น -3 ส่วน7ครับนี่คือยูนิตเวกเตอร์นะครับของเวกเตอร์ d หรือจะเขียนเป็นระบบตำแหน่งนะครับก็คือ6ส่วน7 i บวก2ส่วน7 k และลบ3ขออภัยนะครับไม่ใช่ k j นะครับ j ขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้ไม่ราบลื่นนะครับขออภัย2ส่วน7นะครับที่ว่านี่เป็น j นะครับเพราะเป็นแกน y นะครับและสุดท้ายคือลบ3ส่วน7 k ครับนี่ก็คือการหาการบวกเวกเตอร์การหา
ขนาดของเวกเตอร์การหาโคไซน์ในทิศทางของเวกเตอร์และการหายูนิตเวกเตอร์นะครับครบถ้วนนะครับผม